นี้สวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามสีส้มกันค่ะวันนี้เมนูเป็นอะไรทุกคนนอนไม่ค่อยหลับเลยเมื่อคืนตื่นมาก็รู้สึกได้กลิ่นความเจริญแล้วก็เลยแบบว่าอุ๊ยอยากทำสลามสีส้มมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่ใส่เป็นสีส้มอะไรอย่างนี้ด้วยความบังเอิญแหละนึกออกเชฟปะไปให้ยังไงเราไปเริ่มทำสลามสีส้มกันเลยค่ะไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวผสมกันค่ะนั่นก็คือกาวน้ำใสที่ฝาสีส้ม2ช้อนโต๊ะค่ะพี่ว่า1 2ใส่กาวน้ำขุ่นอีก2นะคะ1 2เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปอีก2ค่ะ1 2คนเขาให้เข้ากันนะคะจัดการใส่สีส้มลงไปค่ะจัดการด้วยนะ1 2 3ใส่3หยดเลยทุกคนกลัวไม่ส้มเสร็จแล้วนะคะใส่วินไนท์ลงไปค่ะใส่ไปสักช้อนหนึ่งทุกคนคนวินไนท์กับกาวให้เข้ากันวินไนท์จะทำให้หนืดนะคะใส่โฟมโกนหนวดสีส้มทุกคนไหมใครอยากให้ป๊าพาทำสลามกับลูกสาวอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะคนดูล้นหลามจริงๆเดี๋ยวเราจะให้นางบอกว่าอยากใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำตามใจลูกสาวจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นลูกสาวป๊าพาได้หมดนะคะใครอยากเห็นหน้าลูกสาวก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะให้เห็นแว็บนึงค่ะว่าสวยเหมือนแม่หรือเปล่านี่เจมจนเบอร์นี้นะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่อยๆคนค่อยๆใส่โอเคค่ะได้แล้วรู้สึกสีอ่อนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำลูกส้มใส่เข้าไปอีกเราจะทำเหมือนที่เขาทำขายเลยนะคะนี่ที่ใครทำขายเหรอพี่ป้าไอเอาสีส้มใส่กระปุกไว้อย่างนี้แล้วก็เอาดินเบามาปั้นเป็นรูปส้มเอาลูกใหญ่หน่อยนะเอา2ก้อนเลยดินเบาอ่ะนี่นะคะเอาดินเบามาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะทุกคนแล้วก็หาอะไรจิกตรงนี้นิดนึงจิกลงไปแบบนี้ทุกคนเอาอะไรมาใส่เหมือนลูกส้มแค่นี้เองเราก็จะเหมือนเขาแล้วตัวนี่ค่ะสลามรูปส้มมาเล่นกันเลยนะคะไหมบีบแหวนที่เขาบีบนี่จกอย่างที่เขาจกเหมือนไหมคะ เหมือนช่องไหนเหรอพี่พาช่องแปะแปะแพ้เหรอพี่พากับช่องแปะแปะแพ้อุ้ยเนื้อดีมากเวอร์วังสุดๆนี่สวยเนาะสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นเส้นๆสวยทุกคนเรียบร้อยแล้วสำหรับสลามสีส้มมีใครชอบบ้างไหมคะหรืออยากให้ป้าพาเอาอะไรมาทำอีกให้เก๋ๆแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะท้ายคลิปเดี๋ยวแถม ASMR นิดนึงเนาะไปแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ